และ Social Constructivist นะครับก็มาสู่การอธิบายกระบวนการสร้างความรู้ของผู้เรียนได้ดังนี้นะครับเริ่มต้นโดยการที่เราจะให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นมาได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีการกระตุ้นด้วยปัญหานะครับการกระตุ้นด้วยปัญหาก็คือจะทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเสียสมดุลทางปัญญาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาเสียสมดุลได้ก็ต้องมีการให้ปัญหาเข้าไปจะเห็นว่าเมื่อเวลาเราได้ปัญหาเราก็จะเกิดความสงสัยนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการที่สองเรียกว่าการปรับสมดุลทางปัญญาการปรับสมดุลทางปัญญาเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำได้หลายวิธีและก็สามารถที่จะใช้กระบวนการเหล่านี้มาช่วยได้ตั้งแต่ในเรื่องของการให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันนะครับทำงานเป็นกลุ่มเขาก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับแบ่งปันนะครับปรับความเข้าใจของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับการสะท้อนแนวคิดการรีเฟกจากทั้งครูจากทั้งเพื่อนหรือจากผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่จะจัดไว้และก็เรื่องของโซน proximal development นะครับในเรื่องของการใช้หลักที่เรียกว่าฐานการช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาช่วยในการปรับสมดุลทางปัญญานะครับเมื่อปรับสมดุลทางปัญญาแล้วความรู้ใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจเกิดการขยายความรู้เกิดการขยายสกีมานะครับเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับและก็จะนำไปสู่เรื่องของการทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาไม่ใช่เพียงแค่การจดจำสารสนเทศเท่านั้นกระบวนการทั้งหมดนี่แหละครับก็คือกระบวนการของการสร้างความรู้บนฐานของทฤษฎีกลุ่มของ Constructivism จากหลักการตรงนี้แหละครับเวลาที่เรานำไปสู่การออกแบบหรือการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็จะมีหลักสำคัญสำคัญดังนี้นะครับนะฮะลักษณะของการใช้เทคโนโลยีการศึกษาตามแนว Constructivism เนี่ยมีหลักการสำคัญดังนี้นะครับผมจะขออนุญาตสรุปดังนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับการนำเสนอและการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมองและตัวแทนความคิดร่วมยอดของเนื้อหาที่หลากหลายหรือ multiple perspective ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญคนเราจะสร้างความรู้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องเห็นมุมมองครับมุมมองของแต่ละบุคคลมุมมองของบุคคลอื่นก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดและก็สามารถให้เขาขยายแนวคิดของตัวเองเหมือนการทำให้สกีมาเนี่ยขยายขึ้นนะครับอันที่สองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ได้มาจากผู้เรียนหรือการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้สอนตรงนี้นะคือข้อแตกต่างครับจะเห็นว่าบนฐานของที่ผ่านมาพฤติกรรมนิยมก็ดีนะครับจะเห็นว่าการตั้งวัตถุประสงค์จะเน้นเชิงพฤติกรรมและก็เอาตัวเนื้อหาตัวบทเรียนถูกกำหนดโดยคุณครูเป็นตัวตั้งในขณะที่ Constructivist เนี่ย Goal ในการเรียนรู้เนี่ยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการมาเป็นผู้กำหนดด้วยซึ่งจะทำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและเขาก็จะเป็นมี motivation ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของตัวเองนะครับอันที่3โค้ชนะครับบทบาทของครูก็จะเปลี่ยนจากคนที่จะให้ความรู้มาเป็นผู้ที่จะให้คำแนะนำชี้แนะและก็อำนวยการในการเรียนรู้อันที่4เน้นมากเลยครับก็คือเวลาสร้างความรู้จะรู้ได้ยังไงว่าผิดว่าถูกนะครับในเมื่อเราสร้างความรู้ตัวเองก็ต้องมีในเรื่องของเมตาคอนดิชันเนี่ยนะครับมาใช้เป็นตัวกำกับตรวจสอบวิธีการคิดของตัวเองว่าทำมาถูกต้องไหมกระบวนการเหล่านี้เราจะผ่านวิธีการที่เรียกว่าเซลล์อนาลิtics นะครับ self regulation self reflection แล้วก็ self awareness นะครับก็คือคำศัพท์หรือคีย์เวิร์ดพวกนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิด meta cognition ทั้งสิ้นนะครับประมาณนะครับการเรียนรู้แบบ constructivist เนี่ยเน้นเลยครับเรื่องของการใช้สถานการณ์การเรียนรู้และสถานการณ์นั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพบริบทจริงที่มีความซับซ้อนยิ่งเหมือนจริงเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งจะใช้ความรู้ที่เรียนนะไปแก้ปัญหาและเป็นรูปธรรมมากขึ้นกระบวนการร่วมมือการแก้ปัญหาและก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนนะครับหรือที่เรียกว่า collaboration ก็เป็นหลักสำคัญที่ต้องจัดบนฐานของ constructivist อันที่7นะครับพูดแล้วครับว่ากรณีที่ผู้เรียนอยู่ใต้โซนใช่ไหมครับก็ต้องมี scaffolding เนี่ยเป็นตัวช่วยหรือเป็นตัวเอื้ออำนวยทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้และก็สุดท้ายการประเมินผลการเรียนรู้เขาจะเน้นที่การประเมินเพื่อพัฒนาประเมินดู performance ของผู้เรียนหรือความสามารถของผู้เรียนในขณะที่ปฏิบัติภารกิจในชั่วโมงและก็เอามาแก้ปัญหาหรือยกระดับการเรียนรู้หรือพัฒนาผู้เรียนนะครับให้มีความสามารถในการเรียนรู้ทั้ง8ข้อเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในลักษณะของงานทางเทคโนโลยีการศึกษาที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้หลักของทฤษฎี Constructivist